คุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะมีรายงานที่ทำเอาชาวพุทธหลายคนรู้สึกอะไรมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการละสังขารของหลวงปู่แสงค่ะ ศิษยานุศิ์จากทั่วสารทิศเลยนะคะร่วมกันแสดงความอาลัยหลวงปู่แสงยานาวโรพระเกจิดังภาคอีสานสายหลวงปู่มั่นจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธรหลวงปู่ท่านละสังขารลงอย่างสงบนะคะ ก่อนหน้านี้ท่านมีอาการอาภาษอ่อนเพลียแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์ของจังหวัดอุบลราชธานีจนกระทั่งเมื่อคืนวันที่18มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มหลวงปู่มีอาการหอบมากออกซิเจนในเลือดต่ำกระสับกระส่ายซึ่งตามหลักการต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่ว่าหลวงปู่ท่านเคยดำริเอาไว้ว่า ไม่ให้ใส่ค่ะทีมแพทย์ก็เลยให้ยาเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยชีพจรเต้นเร็วทางคณะสงฆ์ประชุมกันกลางดึกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลธาตุขันหลวงปู่ทางทีมแพทย์แล้วก็ทีมพระอุปถักที่ดูแลลงความเห็นร่วมกันนะคะว่ากราบนิมนต์หลวงปู่แสงกลับวัดป่าดงสว่างธรรมก่อนที่ท่านจะละสังขารไปเมื่อวันที่19มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเวลา19นาฬิกา13นาที สิริอายุรวม99ปี7 5พัรษาค่ะทนายอนันชัยชัยเดชนะคะประธานมูลนิธิกองอทนายกองทัพธรรมเนี่ยคุณผู้ชมได้โพสต์ขอถวายความอาลัยแก่หลวงปู่แสงโดยใจความบอกเอาไว้ว่าหลวงปู่แสงเป็นพระมหาเถระผู้มีรัตตกัร รัตปัญูภาพในฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นพระผู้มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาในสังคมไทยมายาวนานเป็นผู้จุดประกายแล้วก็ให้กำเนิดมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเพื่อทำงานรับใช้พุทธศาสนาในนามของประธานมูลนิธิขอถวายความอาลัยแล้วน้อมส่งหลวงปู่แสงยานาวโรสู่พระนิพพานด้วยความเคารพอย่างสูงที่สุดค่ะ ในขณะที่หลายคนรอติดตามนะคะคุณผู้ชมหลวงปู่แสงเนี่ยท่านเกิดตั้งแต่โอ้โหเอาจริงๆปี2467เลยนะย้อนไปเกือบร้อปีนะคุณผู้ชมเกิดเมื่อวันที่1เดือน9ปี2467อายุรวม99ปีค่ะท่านอุปสมบทที่วัดศรีจันทร์ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นตั้งแต่เมื่อวันที่1เดือน6 ปี2,490รวมแล้ว75,000สาวันที่ท่านละสังขารไปคือวันที่19เดือน6ปี2,566ในช่วงเวลา19นาฬิกา13นาทีค่ะและท่านบอกว่างานศพท่านขอให้จัดแบบเรียบง่ายที่สุดนะฮะครับ